ค่ะค่ะก็ชื่อแป้งนะคะแป้งโกะค่ะจินดารามากานนท์ก็ตอนนี้เป็นนักร้องนะคะอยู่ที่ค่ายวอนเดอร์ดักค่ะแรกๆคนจะรู้จักจาก YouTube จริงๆแล้วร้องเพลงได้ไหมใน YouTube นั่นอัดแล้วจูนเสียงเอาหรือเปล่ายากตรงที่จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักร้องจริงไม่ใช่แค่ว่าฟลุกว่าแบบเราลงคลิปแล้วคนชอบแล้วเราถึงจะได้มาเป็นอะไรอย่างงี้ของแป้งจะยากตรงนั้นมากกว่าเก็บกระเป๋าพร้อมเตรียมหัวใจพร้อมจะปล่อยกายทิ้งความวุ่นวายทุกๆเรื่องราวร้ายปล่อยให้ฉันพาเธอไปคนเรานะบางทีทำอะไรไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าทำอะไรไปแล้วเราไปคาดหวังมันมากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะเฟลคราวนี้แป้งเป็นคนที่ไม่ชอบปรึกษาอะไรกับใครเท่าไหร่คือเป็นคนที่มีอะไรก็จะชอบนั่งอยู่คนเดียวคิดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ไร้ที่พึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่ว่าเป็นคนโชคดีที่ยังมีแบบเป็นคนที่มีแรงฮึดในตัวเองประมาณนึงอ่ะคือเราก็จะไม่ดาร์กนานวัน2วันก็ดีขึ้นละบอกตัวเองอยู่เสมอๆว่าถ้าเราแบบมัวแต่เศร้ามัวแต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็จะกินเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็เสียช่วงเวลาชีวิตช่วงนั้นไปกับอะไรก็ไม่รู้ร้องไห้เศร้าเก็บตัวเองอยู่ในห้องจริงๆเราก็เศร้าได้นะแต่เราไม่ควรให้เวลากับความเศร้านั้นเยอะกว่าความสุขอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราต้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแบบไม่เซนซิทีฟกับอะไรเลยอะไรอย่างงี้นะแต่แป้งรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับตัวเองให้ได้ดีกว่าอยู่กับตัวเองให้ได้ทุกวันนี้แบบเราไม่ได้เศร้าอะไรนะแต่เราก็รู้สึกว่าการบางทีการอยู่กับตัวเองการมีความสุขกับตัวเองให้ได้อะมันจะดีที่สุดแล้วสุดท้ายพอเราไปอยู่กับคนอื่นเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้สึกถึงความสุขนั้นของเรา พูดรู้เรื่องไหมเนี่ย